วัสดีจ้าสวัสดีมิตรรักบอลสีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องเบิร์ดชายบอลสีนะครับวันนี้ก็โปรเคียตรูวันที่สลองงองงองงองแล้วเด้อเด้อท่านไหนที่ไม่ทันเมื่อวานนะจ๊ะวันนี้มีแค่6ต้นเอ้ยทำไมเบิร์ดชายอ่ะขายบอลสีน้อยจังอ่ะ5-6ต้นพี่อ่ะไม่ทันป้าไม่ทันขออภัยนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ป้าป้าพี่ป้าน้าอาทุกท่านนะครับเบิร์ดชัยจะมาขอแก้ตัวในคลิปนี้แก้ตัวนะที่นี้คือเบิร์ดชัยอะถ้าขายเยอะอะคือผมไม่ได้อยู่บ้านไงคือผมทำงานไงตอนเช้าเนี่ยผมก็จะมาถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปลงตอนเย็นขายตอนเช้าตื่นมาอีกวันนึงก็จะแพ็กบอลขายแต่ถ้าขายเยอะคือผมไม่ได้อยู่ที่บ้านไงคือใครอยากได้อะไรทักมาถามแล้วจะวิ่งไปถ่ายรูปให้อะไรไม่ได้ประมาณนั้นนะครับไม่ได้อยู่บ้านไงไม่ได้ขายบอลสีอย่างเดียวเนาะถ้าขายบอลสีอย่างเดียวโอ้ยสบายแล้ว ใจก็อยากทำแบบนั้นแหละแต่รายได้มันไม่พอประทังชีวิตนะฮะไหนจะลูก8เมีย9 ไม่ถึงขนาดนั้นล้อเล่นล้อเล่น ก็คือผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่อะคือทำหลายๆอย่างเนาะก็เลยแบบขายแบบเนี้ยครับขายทีละน้อยทีละน้อยคนที่ทันนะครับเห็นทันก็กดรับไปนะครับคนที่ไม่ทันก็ขออภัยแล้วก็กดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยกดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่ากดกระดิ่งตรงไหนอะไรยังไงนะครับเนาะก็แบบนี้แหละครับเบิร์ดชัยนะครับก็จะขายประมาณนี้แหละไม่ได้ขายเยอะหรือขายอะไรนะครับมันแพ็คไม่ทันเรื่องของเรื่องมันแพ็คส่งไม่ทันนะครับแล้วก็เอาเท่าที่ได้นะครับเนาะคนไหนทันก็เอาไปก่อนนะครับเดี๋ยวสัญญาว่าจะขายทุกวันนะครับเนาะขายทุกวันแต่ขายน้อยๆนะครับก็วันนี้ก็เนี่ยครับเวลานี้ก็ประมาณ11โมงกว่าแล้วยังไม่ได้ไปทำงานเลยทิ้งให้พนักงานอยู่ที่ร้านคนเดียวนะครับเนาะเอาเรามาเริ่มขายบอลสีกันเลยนะครับสำหรับท่านไหนที่เห็นบอลสีแล้วนะครับเห็นในคลิปแล้วไปกดพิมพ์ในคอมเมนต์ของคลิปบอกว่ารับต้นนั้นต้นนี้นะครับเบิร์ดชัยขออภัยนะครับคือคลิป YouTube อ่ะมันไม่แจ้งเตือนนะครับต้องเวลาเห็นแล้วต้องทักไลน์มาเลยนะครับทักไลน์มาไม่งั้นก็ทัก Facebook มานะครับเดี๋ยวเบิร์ดชัยขึ้นไลน์กับ Facebook ไว้ตรงนี้นะครับเนาะเห็นแล้วก็ทักมาเลยนะครับผมก็จะตอบแบบรวดเร็วไม่งั้นก็โทรมาเลยกดเบอร์โทรมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้นะครับได้กันทุกคน เรามาเริ่มต้นแรกชมพูทวีปเมื่อวานขายดีมากนะครับเนาะนี่ป้ายสวยๆป้ายทุกต้นหน้ามนๆจะไว้ใจเด็กหน้ากลมๆนะครับเนาะโอ้ยดูยังกับอัมปังแมนอะชมพูทวีปขอแจ้งค่าส่งก่อนค่าส่งเมา50บาทนะครับปลายทางบวก30บาทนะครับก็ปลายทางก็จะหนักหน่อยค่าส่งอยู่ที่80บาทนะครับแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศค่าส่งเมา50บาทนะครับอ่ะเริ่มต้นกันเลยชมพูทวีป150บาทต้นนี้เอาไปนะครับ150บาทนะจ๊ะต้นที่2เหมือนรีบๆเห็นไหม รีบไปทำงานชายชนต้นที่2ชายชนเอาไปป้ายแดงๆป้ายสวยๆชายชนเอาไป100บาทดูสิขายชายชน100อ่ะมีใครขายมั่งอ่ะป้ายแดงทุกต้นมีสวนเบิร์ดชัยนี่แหละเอาไป100บาทนะครับอย่าต่อเบิร์ดชัยเลยนะขอร้องล่ะต่อเยอะก็ไม่เหลืออะไรอ่ะค่าพวงค่าแว็กอีกนะครับเนาะก็ให้เบิร์ดชัยเถอะครับแหมเลี้ยงกว่าจะสวยนะครับเนี่ยตั้งหลายเดือนนะเนี่ยกว่าจะได้ขายมีแบบอ้อนวอนมีแบบอ้อนวอน100บาทชายชนต้นที่3ศิลาหุ้มทองนี่ศิลาหุ้มทองหน้าแดงนะครับต้นเนี้ยไม่ต่ำกว่า800อ่ะแต่เบิร์ดชัยไม่ขายเบิร์ดชัยขายแค่200บาทเอาไปเลยศิลาหุ้มทองหน้าเทพหน้าไม่ใช่หน้าเทพหน้าแดงศิลาหุ้มทองหน้าแดงนี่เอาไปเลย200บาทมีค่าส่งอีก50บาทนะครับแบบโอนปลายทางก็280บาทไม่แพงไม่แพงต่อไปเท้าลำไพเท้าลำไพเท้าลำไพนี่เป็นบอลป้ายเท้าลำไพไปดูแม่กันครับเท้าลำไพไปดูแม่กันอ่ะจะได้เห็นชัดๆนะครับว่าเท้าลำไพโตมาเป็นยังไงนะ
เดี๋ยวไปดูแม่กันวางน้องก่อนวางน้องก่อนแอบนี่มีพี่ๆเซลมานะครับขาย5ต้นเดิน5โล นี่เท้าลำไพเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยๆๆเท้าลำไพโตมาเป็นแบบนี้นะป้ายแดงนะครับนี่สวยมากเท้าลำไพเมื่อก่อนต้น 1,500-1,600 อ่ะจริงๆนี่ซื้อมา 1,600 อ่ะเท้าลำไพซื้อมา 1,600 ต้นลูกเอาไปเลยต้นนี้300บาทนะครับเท้าลำไพสวยๆเลยไซส์สวยๆ300บาทเอาไปเลยเท้าลำไพค่าส่งอีก50บาทเท้าลำไพทำยากนะเท้าลำไพแบบป้ายเนี่ยปกติที่เขาขายกัน 2-300 จะเป็นเท้าลำไพแดงอ่ะแผงแดงที่ขายถูกๆ100 200 300อ่ะแต่ของผมป้ายแล้วด้วยนี่เท้าลำไพเอาไปเลย300บาทแล้วก็ต้นที่4เอ้ยต้นที่5แล้วสิต้นที่5เจ้าจักรพรรดิครับด่างแล้วนะเจ้าจักรพรรดิด่างนะครับ150บาทนะครับเอาไปเลยมีค่าส่งอีก50บาทนี่เจ้าจักรพรรดิ150บาทด่างทุกใบนี่ก็ด่างนี่ก็ด่างนี่ก็ด่างเอาไปเลยครับเจ้าจักรพรรดิ150บาทต่อไปเงินแสนครับเงินแสนเงินแสนต้นโตๆเลยเงินแสนต้นโตๆเนี่ยเงินแสน150บาทนะครับเนาะค่าส่ง50ก็200ต้นโตๆเงินแสนนี่หายากนะเดี๋ยวนี้ต้นสุดท้ายเงินแสน150เอาไปเลยนะครับปลายทางก็80อ่ะปลายทางบวกเพิ่ม80อ่ะรวมค่าส่งแล้วนะครับน้องง่ายๆแล้วก็มีค่าส่งเมาๆ50บาทนะครับแค่นี้นะครับวันนี้เบิร์ดชัยโปรเคียร์ตู้วันที่2 6ต้นเอา6ต้นนี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวก็ยังไงค่อยว่ากันวันพรุ่งนี้นะโปรเคียร์ตู้วันที่3ก็มีกันอีกเรื่อยๆนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อน รู้สึกว่าช่วงนี้จะบริหารเวลาวางแผนชีวิตไม่ค่อยถูกนะครับ เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่ไปสปป.ลาวบ้างเล่นดนตรีกลางคืนอีกกลางวันก็ไปซ่อมโทรศัพท์อีกนะครับเนาะเบิร์ดชัยเนี่ยเอามั่วช่วงเนี้ย แต่ไอเนี่ยไอบอลสีเนี่ยชอบนะครับทำด้วยใจรักจริงๆนะครับนี่เอาละวันนี้พอแค่นี้ก่อน6ต้นนะครับใครทันใครได้นะครับเห็นลายเห็นคลิปเด้งเห็นลายแล้วอยากได้ต้นไหนทักไลน์มาเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวรออีกพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีอีกนะครับสัญญาว่าจะขายทุกวันอาจจะมีสวยบ้างไม่สวยบ้างก็คะเคล้ากันไปนะครับเอาละครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับเบิร์ดชัยบอลสีลาไปก่อนสวัสดีครับ